Mm-mm. Uh -uh. ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนรับสู่กาบกัีกคร้งการคุาพี่ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะวันนี้เนาะค้ณปี่ยังก็มาสอนต่อจาก EP ที่แล้วนะคะก็ตอนนี้เป็น EP ที่สามเราจะมาฝึกทักษะการฟังรวมถึงบอกว่าแบบคำศัพท์ที่เจอบ่อยใช้บ่อยในชีวิตจริงนะคะแล้วก็ออกบ่อยๆในข้อสอบเ s k y ค t ด้วยนะคะ โอเคนีมันฮาสวัสดีค่ะเป็นไงวันนี้สัญญาณชัดเจนไหมคะชิ้งเฮาวฮามาสัญญาณชัดไหมคะบอกเราซื้อน,นิดนึงนะอืม信号好打一字อ来，然后信号好打一声音清楚打二打二，然后声音清อ打二，สัญญาณชัดเจนพิมหนึ่งเสียงชัดเจนพิมสองได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของทักษะการฟังนะคะและบอกเลยว่าคำศัพท์เยอะมากมีไวยากรณ์ให้ด้วยนะอืม อ่ะยังไงฝากดูสัญญาณกับเสียงให้เราซื้อด้วยนะคะอืมอเคเดี๋ยวบแบบไปดูสิอ่ามาแล้วตาเจ้าสวัสดีค่ะทุกๆุกคนอีอีอโอเคบอกว่าชัดเจนแล้วแล้วอย่าลืมนะ กา,าด,ดูบ๊บี้หยาง老师的直播点赞送大爱还有分享นะคะคิกไล点赞ก็คือคิกลแล้วก็ส่งต้าไอส่งหัวใจมาด้วยนะคะแล้อย่าลืมนฟนฉันะคะคนละ1แชร์น,เนาเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบี้หยาง老师แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มกันแล้วนะคะลิก้านี่ค่อืมสารานัดพบนี้ค่ อิงหนีเห่าเนะคะเมยม์เมย์นี่ห่าพี่อภิชาตินี่ห่ายุ้ยหนีเห่านะคะชัดเจนค่ะจากเซี่ยงไฮ้ว่าสุทีนาสุทีราชงชเซี่งยงไฮ้หลยต่ออ่านะคะอืมจงเซี่งยงไฮ้คัน直播นะคะดูไลฟ์จากที่เซี่ยงไฮ้เลยขอบคุณโบนะคะสำหรับดาว50ดวงน,นะคะแล้วก็กุง้งแหวนช่างเหาสวัสดีค่ะจารุโมนีเห่า e b ีเนสนะคะสวัสดีค่ะอ่ะ วันก่อนนะคะปะ้าพี่หยางศึกก็สอนนะคะแบบบอกเลยว่าสอนเยอะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกนี่อันนี้เนื้อหาของ EP 1ที่เราเรียนไปจำได้ใช่ไหมคะหัวมันเชื่อชื่อแซนด์ไทด์ทงทงังเพราะว่าพี่หยาะมากตอนนี้เราเรียนไปแล้วนะคะตอนนี้เราเรียนไปแล แล้วก็มาต่อ EP ีที่2นะคะก็คือพอถึงตอนที่แบบพ่อบอกพ่อกับแม่เขาจะซื้อบ้านใหม่เพราะว่าบ้านเดิมมันไม่พออยู่แล้วนะคะเพราะว่าลูกๆก,ก็โตขึ้นเรื่อยๆพออีพีสนะคะเราก็เริ่มที่เคอร์ชอร์แมอย่าง的房子好每个人的想法都不同่ว่าเราจะซื้อบ้านแบบไหนนะคะทุกคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะ อา爷爷希望住在郊区空气好每天可以去山边散步เขาก็บอกว่าคุณปู่เขาก็หวังว่าแบบจะได้ไปอยู่ที่ชานเมืองเออจะไปอยู่ที่ชานเมืองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอากาศดีแล้วทุกๆวันก็สามารถเดินอยู่ที่เขาเรียกว่าตรงต,รงตีนเขาเนี่ยเดินเล่นได้นะคะสามารถเดินเล่นที่ตีนเขาได้ด้วยนะต่อมาเขาว่า 奶奶希望住在市中心交通方便啊เ哇，ี๋ยวว่าคุณย่าเนี่ยนะคะเขาก็แบบเดี๋ยวตรงนี้เราซื้อจะอ,ะอ่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนิดหนึ่งนะคะลบนิดนิดหนึ่งอ่ะชื่ออ่ะชื่อจงซินนะคะอ่าคุณย่าเนี่ยเขาอยากจะอาศัยอยู่ในชื่อจงซินก็คืออยู่ใน จกลางเมืองเออชื่อจงซีก็คือใจกลางเมืองเพราะว่าอะไรคะเจ้าทงฟังเปียนเพราะว่าการคมนาคมมันสะดวกนะคะนอกจากนี้นะเคยอยู่จิงฉางชอเหล่าเนยนจงซเอเพื่อนทันเทียนแล้วก็สามารถที่จะแบบถ้าเราอยู่ในชื่อจงซีในซิตี้เซ็นเตอร์ในใจกลางเมืองเนี่ยก็จะสามารถไปที่เรียกว่าเหมือนศูนย์ผู้สูงอายุไปพูดคุยชิดชัดกับ เพื่อนได้บ่อยๆนั่นเองเออนะคะและนี้ก็คือเนื้อหาในะ EP ที่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาต่อแล้วนะพร้อมหรือ,อยังคะอืยูอีลีกาชวัวยังไม่ได้ทวนของเก่าเลยคะ่ะเราซื้อ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยวมาทวนไปพร้อมๆกันนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะจะเริ่มแล้วนะคะแชร์หรือ,อยังฟัังงแล้วไหมน分享了没有分享了没有 แชร์แล้วบอกเราซื้อเลยนะคะจะได้เริ่มนะใครยังไม่แชร์จะได้ยังไม่เริ่มนะคะอืมอ่ะแล้วอี่ป่ายตัวก็เหลือร้อยกว่าแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสอนแล้วนะคะโอเคดีมากอ่าโอเคหลายเลยหลายเลยอ,อ่ะไปเลยนะคะเราจะจะเริ่มแล้วนะอ่ะโอเค เราซื้อจะอ่านให้ฟังก่อนเหมือนเดิมเพราะเราฝึกทักษะการฟังพอเราซื้อพูดเสร็จแล้วเนี่ยเราซื้อค่อยเขียนตัวอักษรจีนให้นะคะอ่ะพร้อมนะเนาะวอร์จิลซูซินีโอเคอ่ะวันนี้เราก็เริ่มจากตอนนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะอ่ะวันนี้เนี่ยเรามาเริ่มที่ป้าป่ากันนะว่าป้าป่าอยากจะอยู่什么样的房子想住在什么样的房子

再来一遍大家注意ย哦。า在正在ี大家的ะ力，ชิญใต่อนนี้นะคะกำลังฝึกทักษะการฟังให้กับทุกๆคนนะคะตั้งใจฟังไหมนะ再来一遍爸爸希望住在市中心，上下班方便。哎，มาดูสิแปลว่าอะไรคะ,ะพี่สมเล็กนี่คะสวัสดีค่ะ ใครฟังไม่ทันเดี๋ยวเราซื้อเฉลยให้มาเมื่อกี้นะคะสิ่งที่เราซื้อพูดไปนะคะก็คืออืมก็คือก็คือ,อนูชี่น่ฮาสวัสดีค่ะชนกินเจสวัสดีค่ะเอฟซี FC ชาวลาวสวัสดีนะคะเราจะ่ว,า,า,วา,จจา,าบ说爸爸希望ย在市中心上下班方便啊来爸า สืเขียนให้นยนะคะ一笔一画ถ้าจะขี่หวยช่วยเลียนอีกเด้อเขียนให้ทีละขีดจะได้กลับไปฝึกได้ป้บาปะฉีหวงวงนี่ก็แบบสอนไปแล้วนะคะว่าแปลว่าอะไรนะคะป้บาปะชีวัง住在是中心住住ินนี่สอนอพีหนึ่งเลย住在是 中心上下班方便，上下班方便。哎，P 总来说，爸爸希望住在市中心，上下班方便。好的。

爸爸希望住在市中心，上,下班,、嗯、上下班方便啊！上下班方便。好，我们一起来看。我们先，老师先考大家单词啊！是，คําแร好，come back。爸爸啊，爸爸希望。 住在市中心啊แล้วก็เนี่ันงาเปลี่ยนคำพวกนี้แปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรมาดูกันบอกเราซื้อด้วยนะคะเป็นสีส้มนะ e r สามสีเหลายว แน่อะเอาห้าหกคำนี้แปลว่าอะไรบ้างไปได้ก็จะรู้เลยว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นคะป้าปะาีวางอยู่ในศูนย์กลางชม้นสท่จะไบ้านไงเปะดวนะคะพี่นิปพ๊าปก็มานะคะเอ่อบริศราก็มาปราก็มาพี่แดงก็มาจำเรียงก็มานะคะแอนดิวนี่คาวอิงบอกว่าพ่อหวังว่าอยากพักใจกลางเมือง เข้างานเลิกงานสะดวกเอ๋เ <g> ก <ill ian> <g ill ian> ่งค่ะอ่ะมาดูกันนะคะวันนี้จะไปเร็วนิดนึงอีเว้ยเราซื้อตู้ซื้อเออหายไม่อดซื้อแฟนก็จะเขินเออนะคะวันนี้แบบสอนมาเร็วไปเร็วเพราะว่าหิวนะคะป้าปะคะป้าปะ是什么？ป้าปะ就是พ่อนะคะป้าปะ就是พ่อ

ความหวังนะคะก็หลักๆก,ก็จะมีด้วยกันสองความหมายแบบนี้นะคะหวังหรือหวังว่าโตเขยิ่กว่าหรความหวังอย่าเคยี่是动词在这里是动词ในประโยคนี้นะคะเป็น verb นะคะเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็หวังว่าอ่าภาษาชีวคุณพ่อหวังว่าอะไรใส่สิ่งที่คาดหวังลงไปได้เลยนะคะจุ๊ใส่คำศัพท์คำที่สามสำหรับ EP นี้นะคะอืมเนาะ คำว่าจู่ใจ้นะคะเป็นคำกริยาเหมือนกันนะคะแปลว่าอาศัยอยู่ที่นะคะจู่แปลว่าพักอาศัยนะคะส่วนคำว่าใจนะคะส่วนคำว่าใจก็จะแปลว่านะคะใจก็จะแปลว่าอยู่ที่นะคะ ใครที่แบบวันนี้เพิ่งจะเข้ามาจะได้แบบเข้าใจตรงกันนะคะว่าจู้เหอใจปูหยีอยางเป็นคําที่ไม่เหมือนกันคือจู้เนี่ยจะเน้นถึงพักอาศัย s เ a y นะคะนั่นหมายว่าเราไม่ได้อยู่แบแบๆคือเราใช้ชีวิตกินอยู่นอนที่นู่นนะคะใช้คําว่าจู้แต่ถ้าใจก็คือการอยู่ที่ซึ่งมันจะอย่างเช่นเอาอยู่ที่ทํางานอยู่ห้องน้ําอยู่สนามบินนี่คือคำว่าใจและจู้กับ ส่สามารถนำมาฟิชเชอริงกันได้คือมาผสมคำกันได้เช่นชู่ใส่ก็สมัยถึงว่าอยู่ที่ไหนนั่นเองนะคะเน้นว่าเราอยู่ที่ไหนจริงๆเนี่ยไม่มีใจก็ได้เช่นว่าจู่จู่จูเตียก็ก็บอกอา่าพักที่โรงแรมแต่ว่าถ้าเราต้องการเน้นพักที่อยู่ที่โรงแรมนะหัวจู่ใส่จูเตียแบบนี้ก็ได้นะคะเาแล้วประโยคนี้ใครพิมพ์โอ้โหน่ารักพิมพิมอินมาด้วยนะคะ yui นะคะเก่งมากเลยอ่ะพิมพ์พิมพ์มอินด้วยป้าป่อหวังอยู่ใน市中心上下班方便非常好นะคะอ่ะโอเคได้แล้วนะต่อมา市中心อ่ะคือคำว่า市中心กัน市中心是什么意思市中心爸ไ爸ปไปวันนั้นบอกว่า中心แปลว่าอะไรคะจงศิลนี่ย้อนกลับไปที่ตรงนี้เลยอยู่ข้างๆนี่แหละนี่นี่จงศิล จงชินอยู่นี่อ่าเห็นไหมคะชื่อตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้ชื่อจงชินนไฮไลท์เนี่ยชื่อเห็นไหมที่ไฮไลท์สีชมพูเนี่ยชื่อชื่อแปลว่าอะไรชื่อแปลว่าเมืองถูกต้องไหมอ่ะต่อมาจงชินจงชินก็คือศูนย์กลางศูนย์กลางของเมืองเพราะฉะนั้นชื่อกับจงชินพอเอามารวมกันก็จะเป็นคำศัพท์คำใหม่นะคะ ป่าทมเรียนใช้สิ่งนี้สชินซ์นะคะเป็นคำใหม่แปลว่าใจกลางเมืองนะคะแปลว่าใจกลางเมืองอ่าโอเคมาต่อค่ะนี่มันศูนยจงชิงก็จะแปลว่าใจกลางเมืองนะคะจะเขียนให้นะใจกลางเมืองป่าป่อหวังอยู่ในศูนย์ 上下班方便啊。คราวนี้เนี่ยฟิวพาบอกว่า来得及จ้ะอ่ะ上下班方便มาดูคำว่า上กับ下班ดีกว่าจริงๆแล้วเนี่ย上下班อันนี้คือคำศัพท์คำเดียวกันเลยนะแต่จริงๆแล้วมันแยกออกเป็นสองคำคือ上班กับ下班แล้วสอบถามว่า下班แปลว่าอะไร下班แปลว่าเลิกงานนะคะเลิกงานอ่ะ下班是 เลิกงาน的意思ถูงแล้วมะคะนี้ช่างมาจากอะไรมาจากช่างปันที่แปลว่าเข้างานและมันใช้ตัวปันตัวเดียวกันไงคือมันใช้ตัวปันตัวเดียวกันมันเวลาที่เราพูดถึงเข้างานเลิกงานก็เลยพูดแค่ช่างตัวเดียว上下班上下班คือเข้างานและเลิกงานนะคะ่งเช่นไ上下班时间上下班时间ก็จะถึงว่าวันและ ไม่ใช่หวานเลยเวลาเลิกเวลาเข้างานกับเลิกงานโอเคปะเออนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเข้าต่อนะคะอย่างนี้บอกว่า上下班方便方便的意思是方便的意思是啊方便จะหมายถึงอะไรใครตอบได้จ้ะ方便的意思是สะดวกค่ะเออ方便 就是สะดวก的意思 convenient นะคะสะดวกนะ,ะ,ะเ,เวลาที่เรรู้สึกว่าแบบสะดวกก็ใสคาังเปียนมวลา่รารู้สึกว่าสะดวกใช้คาว่าฟังเปียอย่างวันก่อนนะคะ EP ที่แล้วเราซื้อมีคํานี้จําได้ไหมมีอันนี้นี่ไหนไหน希望住在市中心交通方便า交通方便 ะะคะเพราะว่าการคำนาคมเนี่ยมันจะได้สะดวกเห็นไหมชื่อจงชินใช่ไหมเจ้าทงฟงเปียนก็คือสะดวกอ่าเห็นไหมเราจะก็เอาศัพท์เดิมๆนี่นแหละมาทวนให้กับพวกเรานะคะอ่ะต่อมาแกจบอีกหนึ่งล็อกนะคะนี่คือปาปาจะหาปปาปาาจหพ่อพ่อ再来一遍爸爸希望住在市中心上下班方便นะคะคุณพ่อก็หวังไว้นะคะคาดว่าคือก็มี ความคาดหวังไว้ว่าจะได้อาศาัยอยู่ที่ใจกลางเมืองเพราะว่าเวลาเข้างานเลิกงานเนี่ยมันสะดวกนั่นเองนะคะอือเอาเนะคะต่อมาใช่อีกอะไรค่ะนะคะต่อมาก็คือไปต่อแล้วนะมามาหมายถึงคุณแม่บ้างนะมามาอ่ามามา,มา,มา,มาเตรียมพร้อมสําหรับมามา,มาเค 我们来听听妈妈有什么希望。妈妈有什么希望？妈呢？你欢望阿来帮建构新房子，那卡嘛。这样，妈妈说住在市中心才可以为我和弟弟找到好学校。再来一遍。妈妈说住在市中心才可以为我和弟弟。 弟弟找ด好学校เอ้ยนี่นะะี่ฮะเทียบอกว่าจงชินซื้อสัตย์ใช้ใช้ได้หรือคนละจงกันค่ะไม่ใช่จงอันนี้ชุ่งชินอันนั้นอีกตัวหนึ่งนะคะไม่เหมือนกันนะจ๊ะอ่านะคะเนาะมีคนถามว่าพินอินพิมพ์พินอินใช้แป้นพิมพ์จีนนะคะเนาะ ที่อยากพิมพ์ปินอินนะคะเราจะจะบอกง่ายๆเลยก็คือนี่สมมุติเราอยากจะพิมพ์ปินอินนะคะ,ะ,ะเสริมเพิ่มเติมให้พิมพ์ปินอินเดี๋ยวนะนี่ไงเราแอดไปที่นี่เลยเจียนถี่เจียนถี่พินนะคะไปที่ Chinese Simplified นะคะพอแอดคีย์บอร์ดไปที่ Chinese Simplified แล้วนะคะแล้วเราก็ เราก็แบบพิมพ์ได้เลยเช่นเราจะพิมพ์คําว่าหนีเห่านะอ่าตัวหนีเห่าออกมาก่อนอัสอรจีนหนีเห่าตัวนี้นะคะเราอยากจะพิมพ์มพิมพ์อินไปด้วยนะคะก็แตะไปที่ตัว N แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็แตะต่อไปที่ตัว E ก็คือตัว i ภาษาอังกฤษแตะค้างเอาไว้นะคะถ้าเราแตะปกติก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าเราแตะค้างเอาไว้ปุ๊บ นะคะมันจะขึ้นสีเสียงให้เราเลยนะคะจะขึ้นสีเสียงให้เราเลยแล้วหลังจากนั้นให้เอานิ้วนะคะเลื่อนขึ้นไปนะคะไปตามเสียงวรรณยุกที่เราอยากได้แม้มันจะขึ้นเป็นสีนํำเงิน,นก็เลือกเลยว่าจะเอาเสียงไหนหนีคือเสียงที่3ก็เลื่อนไปตัวที่3ปุ๊บก็จะมีหนีขึ้นมาถ้าสมมุติเราโอเคกับอันนี้แล้วก็แตะไปที่ enter จบนะคะคือถ้าเป็นสีนํำเงินเนี่ยแปลว่าสามารถเลือกได้อยู่เปลี่ยนแปลงได้ลบได้ ต่อมานะคะข่ก็เฮแคชเข่เนี่ยวันอายุต้องวางไปที่ตัวเอเพราะฉะนั้นแตะตัวเอค้างเอาไว้เอออกเสียงว่าอานะคะเสียงที่เท่าไหร่เข่เสียงที่3แตะค้างนะคะเนาะก็จะมี4เสียงโผล่ขึ้นมาเลื่อนนะคะเลื่อนนิ้วไปด้านบนนี่เสียง1เสียง2เสียง3เสียง4ี่อาอาออเขเนี่ยคือเสียงที่3ก็เลื่อนไปที่3เลยนะคะแค่นี้เอง แล้วยังมีตัว o คือสระโ o ด้วยก็แตะไปที่ตัว o เสร็จแล้วก็เ h i ียน n ิงเนจบนี่คือวิธีการพิมพ์พินอินนะคะและถ้าในกรณีที่เป็นตัว u นะคะก็จะแตะที่ตัว v ภาษาอังกฤษแตะค้างเอาไว้นะคะก็จะมีเสียงทั้งหมด5เสียงออกมาคือเสียงแรกเนี่ยมันจะเป็นไม่มีวรรณยุกนะคะเสียงที่2อก็ u u ยูแล้วก็ยูนะคะอ๋อเสียงหนึ่งยังไม่มานี่ใช่ไหมเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเสียงหนึ่งเดี๋ยวพิมพ์เสียงหนึ่งให้ก่อนอยูเสียงหนึ่งอยู่นี่แค่นี้ก็ครบห้าเสียงแล้วแบบนี้นะคะเออนี่คือแบบวิธีการพิมพ์พิมพ์อินนะคะขอมาก็จัดให้ใจดีไหมเฮาชิม,ม ใครถูกใจนะคะก็พิมพ์บอกเราซื้อได้นะคะเป็นกำลังใจครับซื้ออันอันนี้ก็เป็นวิธีการพิมพ์พิมพ์อินนะคะไปต่อแล้วเราอสอนอย่างอื่นต่อแล้วนะคะไม่ใช่สอนอย่างอื่นต่อเขาเรียกว่าสอนเนื้อหาของเราในวันนี้ต่อโอเคป่าป่าปไป,ปเลยไปต่อนะคะไปต่อไม่รอแล้วนะอโอเคเมื่อกี้ก็ 听，昆妈啊，昆妈，说吧，来，老师再说一遍，读几遍嘛啦？妈妈说住在市中心才可以为我和弟弟找到好学校。啊，妈才累呢，哈，才累，读几？拼，เหมือนกันไหม？妈妈说，妈妈说。 ใครถูกใจนะคะใครชอบไลฟ์เราซื้อเนาะก็ส่งไลค์แล้วก็คอมเมนต์ว่าฉี่ควานได้นะเออเดี๋ยวซื้อมาย้อนอ่านนะคะมามาโชวจู่ใส่เห็นไหมวันนี้รีดดิ้งที่เราซื้อเอามาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ซ้ําๆให้เราได้เห็นจะได้แบบฟังบ่อยๆเจอบ่อยๆจะได้จําได้นะคะมามาโชวจู่ใส่สิ่งสิส 中啊，奥อาซีนติดไ妈妈说住在市中心，才能为我们才能为我们找到找到什么呢？好学。 小 o k เหมือนกันไหมคะ？住在市中心，才那、啊、才能为我们才能为我和弟弟找到好学校。对了，诵读对，当，นะคะ。拼音妈妈妈妈说住在是。 中心，妈妈说，住在市中心才能为我们找到好学校，找到好学校。 โอเคก็ก okay, okay. ็จะประมาณนี uh, ้นะคะคราวนี้ในนีเนี่ยมันมีศัพท์ที่น่าสนใจกี่คำประมาณนี้สิหลายค่ะนะคะม่มาชัวมมาชัวอ๋住在แม่มาชัว住在อ่中心นี่คือศัพท์ที่ต้องรู้นะคะ才能我们找到 好แล้วก็เชวยชญาอ่านี่คือคำศัพท์ที่น่ารู้นะคะหนึ e, R, S ain, S our, ่งสองสามีาอเคนะมาดูกันพร้อมกับเราซื้อเลยนะคะ เดี๋ยวตัวเว่เปลี่ยนเป็นสีม่วงดีกว่าเฮ้ยตื่นอีกสักเว่ยยงละเออสีส้มฮะมาม่านะคะมาม่าแปลว่าคุณแม่อันนี้ได้นะเออเก็บศัพท์คือใครไม่ได้เป็นประโยคหนูเก็บศ wow. <Yeah. S 1> ัพท์ไปก่อนนะคะแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะมาม่าคือแม่แม่ชัวแปลว่าพูดนะคะคุณแม่พูดว่าหรือว่าคุณแม่บอกว่าอ่ามาม่าชั 市中心住在大家都知道了อันนี้ไปเร็ๆเลยนะคะพักอาศัยอยู่ที่ไม่เขียนละอ่า住在市中心市中心ิก็คือใจกลางเมืองอ่ัอน,นี่ก็ไม่พูดละเพราะสอนไปแล้วหลายรอบสามีพีแล้วนะคะคุณแม่ก็บอกว่าถ้าเราพักอาศัยอยู่ในใจกลางเมืองนะคะแม่บอกว่า住在市中心才能ไปดูคำว่าไฉ่หนึ่งกันดีกว่าดูใกล้ๆด้วยอ่ะมาไฉหนึ่ง ใช่หนัง่งใครแปลได้คำที่ฮะใช่หนัง่งชื่อ什么意思อ่ะชาเลนพวกเราหน่อยใช่หนัง่งชื่อ什么意思ใช่หนั่งแปลว่าอะไรโอ้ใช่หนึง่ง是什么意思อ่ะใครอยากรู้คำตอบคลิกไลค์แล้วก็แชร์ให้เราชื่อเลยนะคะใช่หนัง่งชื่อ什么意思แปลว่าอะไรใช่หนัง่งคืออะไรยังไง เออสายหนึ่งคืออะไรยังไงใครได้รีบมาเลยนะคะเออฝึกด้วยกันเลยอยืมสายหนึ่งนี่ไงมาละมาละโอ้โหเก่งมากค่ะหลายคนมากันแล้วนะคะถ้าใาช่ชั้นหนึ่งเฉยๆแปลว่าสามารถแต่ใช้หนึ่งแปลว่าอะไร จึงจะสามารถเก่งมากนะคะเออแปลว่าจึงจะสามารถใส่สีส้มเลยจึงหรือว่าถึงจะสามารถนี่คือความหมายของใสหนึง่งโอเคไหมแปลว่าจึงจะสามารถถึงจะสามารถ ถ้าหนังตัวเดียวแปลว่าสามารถหรือแปลว่าได้แต่ถ้ามีฉายอยู่ข้างหน้าปุ๊บจึงจะสามารถถึงจะสามารถโอเคไหมเออฉายหนังนะคะถึงจะสามารถอะไรเขาบอกว่าถ้าอยู่ในช่วงชิ้นฉายหนัยหวู่เหมินเะเรียนนะคะคำว่าเว่นะคะเสียงสีนะเว่แปลว่าเพื่ออ่าเว่ตัวนี้นะคะเว่ตัวนี้ขอเป็นสี ้าอ่อนๆละกันนะคะเว่ยตัวนี้นะคะแปลว่าเพื่ออ่าแปลว่าเพื่อเขาบอกว่าถ้าอยู่ในชื่อจงชินเนี่ยพวกเราจึงจะสามารถนะคะคุณแม่ถึงจะสามารถเพื่อวอร์มนก็คือเพื่อเราเพื่อพวกเราอ่าทำอะไรเพื่อพวกเราคะจ๋อต่อห่าวเสี่ยว เจ้าเต้าคือเจ้าเนี่ยแปลว่าหาแต่ถ้ามีเต้าอ,อยู่ข้างหลังปุ๊บเจ้าเต้าแปลว่าหาเจอค่ะเออเจ้าเต้าแปลว่าหาจริงๆอ่ะมันแปลว่าหาได้หู้จ๋อหาเจอเจ้าเต้าหาได้หาเจอ,จอ,อ,เจอคือหาสําเร็จแล้วใช้คําว่าเจ้าเต้าแต่ถ้าเราหาไม่เจอจะใช้ว่าจ้าไม่เต้าโอเคไหมหาแปลว่าดีโรงเรียก็คือโรงเรียน นะคะ，学校就是โรงเรียนส่วนนี้哦，好学校就是โรงเรียนที่ดีนะคะ，ถึงจะสามารถหาโรงเรียนที่ดีให้กับพวกเราได้เพื่อพวกเราได้นั่นเองนะคะ。好，妈妈说住在市中心才能为我们找到啊、呃、好学校，那啥，嗯，OK，可以啊，对，那啥，继续。 ได้เราไปต่อนะคะประโยคนี้ไม่ยากไม่ยากนะคะมันเดิมๆซ้ำๆให้อยู่แล้วนะคะคราวนี้มาถึงหัวบ้างวัวในหนังสือนะคะวัวในหนังสือบอกว่าอะไรนะคะวัวชุดเสมอว่มัชอบกลางองาเลอเ 弟啊弟弟的坏妈 ok 你搞我然后注意听我喜欢市中心热闹我可以经常和朋友去买东西唱卡拉 ok 呵呵呵啊 good all right good napple b e n e f i 一点难 มันต้องมีรีเวลยากบ้างมีง่ายมียากนะคะเนาะก็สอนสลับกันไปนะคะวันนี้เอาใจคนที่แบบเออ่ประมาณ HK ระดับ 3, 4อะไรประมาณนี้นะคะเนาะเก็บคำศัพท์ก่อนได้นะคะมามาโชว์จูใจยชื่อจงชินสายหนยงเว่ยหัวแม่เจาต่อหาเฉวิเฉาถูกต้องคราวนี้ไอัน,นี่คือความคิดเห็นของคุณของแม่นะคะผิดได้มาผิดเลยเลิบ วาปิดเลยค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าว่อนะ,ะเราจะพูดอีกรอบนึงนะอืมเออแปลกันดีมากเลยนะคะฉ <like> ันชอบใจ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 ในใจใจใ่าจใาใจ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 อจมจใู่จใ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 จจใ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 จ่จใจใจัจใจใจใ 我喜欢，那好，我喜欢市中心。你，我喜欢市中心，那好，他买卡。热闹，就是更多热，还买热。 热闹，OK。然后呢？我可以，我可以可以做什么呢？我可以经常，经常，男、啊、孩，我可以经常和朋友去买东西，和朋友。 去买东西เอ้ยวันนี้พูดยาวมากเลยนะคะ买东西เ有้ย唱。่นะช่าช่าช่างทุกคนดูตัวจีเราซื้อได้กลับไปฝึกเขียนได้นะช่างขาลาโอเคขาลาโอเค,อเ,คเราจะเขียนทีเดียวเลยค่ละลา โอเคอ่าประมาณนี้นะคะก็บอกว่า mm hmm. 我喜欢ิวันสินนะคะก็มีความหมายแปลว่านี่ไงฉันชอบอยู่ใจกลางเมืองนะคะคึกคักสามารถเจอเพื่อนๆไปซื้อของไปคาราโอเกะได้โอเค,อเคง่ะเห็นปังค่ะอาจารย์อ่ะนะคะเราจะเสียงอินอิวัน บางคนแบบอาจจะมีผิดบ้างนิดนึงนะคะเราจะเลยใส่พินอินไว้ให้ก่อน我喜欢市中心นะคะเจ๋อหน่อยไหมเพราะเขาบอกว่าเขาชอบแล้วเขาบอกเหตุผลด้วยนะคะพวกเราสามารถที่จะดูหลักการเขียนได้นะคะ我可以经常我可以经常和朋友 去ไปไปเราซื้อก็แปลเลยละกัน OK, นะคะจะได้จะได้เสเวลานิดนึงนะคะเราซื้อช็ไปินานแล้วฉันทอกคนดูกาชอบคืออ是什ร ชื่อจงินคำเดิมชื่อจงินคำเดิมว่แปลว่าฉันนะคะว่าจะฉันหรือผมก็ได้ีิวานแปลว่าชอบว่สศหวานก็จะเป็นฉันชอบผมชอบชอบอะไรคะศิวจงแปลว่าคนที่อยู่ในบทนี้เขาบอกว่าผมเนี่ยชอบใจกลางเมืองผมชอบอยู่ใจกลางเมืองน,นะคะว่าศหวานศิวจงชิน้องนอก่งมากค่ะทูชัดเก่งมากค่ะเออว่าศิวานินก็คือฉัน ชอบแบบอยู่ในเมืองอ่แปลว่าในเมืองก็ได้นะคะเหตุผลที่ชอบคืออะไรคะ为什么喜欢热闹热闹是什么热闹แปลว่าโอ้ยศัพท์คำนี้ต้องรู้นะคะ PSM นี้เ่ะอเร่าแปลว่าอะไรอ่ะเราลองคิดสิว่ามีไงหลายคนพิมพ์มาละแปลว่าคึกคักด้วยนะคะเพราะในเมืองแน่นอนมันจะคึกคักแต่ว่า ถ้าเราอยู่แบบเจ้าชูอ,อยู่ชานเมืองเหมือนที่เย่เย่ชอบมันก็จะแบบอันจิงมันก็จะเงียบสงบแต่ว่าถ้าเราอยู่ที่ชื่อจงชินนะคะก็ต้องยอมรับว่ามันต้องเย่อเนาที่แปลว่าคึกคักนะคะอ่าอุ้ยคึกคักเขาเลยชอบแล้วก็บอกว่า我可以นะคะฉันเนี่ย可以แปลว่าอะไร可以แปลว่าสามารถแล้วฉันเนี่ยนะคะก็สามารถนะคะ ฉันส,สามารถทำอะไรได้คะ我可以什么呢经常和朋友买东西唱卡拉 OK 我经常哎经常เนี่ยก็สอนไปแล้วใน EP ที่หนึงแปลว่าอะไรคะแปลว่าบ่อยก็ได้นะคะบ่อยๆนะคะหรือไม่ก็เป็นประจำซึ่งเราจะบอกว่าไวยากรณ์ของเขาเนี่ยก็จะไม่เหมือนในภาษาไทยภาษาไทยเราจะบอกว่า กินบ่อยๆไปบ่อยๆเ,ออเล่นบ่อยๆใช่ไหมคะแต่ในภาษาจีนจะเป็นจิ้งฉางระวังหน้าสิ่งที่เราทําบ่อยๆกิจกรรมที่เราทําบ่อยๆนะคะอย่างนี้จิ้งฉางกิจกรรมที่เราทำอะไรคะเขอผงหยกซึ่งเขอตัวนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนเป็นเกินก็ได้เราสามารถเปลี่ยนเป็นเกินที่แปลว่า,วากลับได้นะคะแปลว่า,วากลับนะ กับใครคะเพื่นอนโยแปลว่าเพื่อนโย是什么เพื่นโยแปลว่าเพื่อนเพราะฉะนั้นประโยคนี้เราจะพูดว่าจิ跟งฉางเกเพืน,นหรือว่าจิ和งฉความหมายเหมือนกันหมดไม่มีอะไรที่แบบต่างกันเลยนะคะไปนะคะไอ的意思就是ไปงั้นไปกับเพื่อนเป็นประจำนะคะไปจิงง้งฉางพื่อนโยชคนไทยนะจะพูดว่าไป สีเหลืองขึ้นก่อนนะไปแล้วค่อยเข๋เพืโยกับเพื่อนแล้วค่อยจิงฉางบ่อยๆเห็นไหมไวยากรณ์สลับกันเลยแต่ภาษาจีนจะต้องบอกว่ากับใครแล้วไปทําอะไรแล้วจิงฉางต้องวางหนะ้ากิจกรรมนั้นนะจิงฉางเข๋เพื่อ,อ,อ,อนะคโยแปลว่าซื้อแปลว่าของ买西นะ就是ซื้อของ หมายตองฉีกก็คือซื้อของนั่นเองคุณหมอบอกว่าชอบอยู่ใจกลางเมืองค,อคึกคักฉันสามารถไปซื้อของกับเพื่อนเป็นประจำบ่อยๆแล้วก็รองคาราโอเกะด้วยนะคะเลฟคะ่ะเอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายตองฉีกก็จะแบบว่าซื้อของนะคะและประโยคสุดท้ายก็คือ,อช่าง คาราโอเะช่างขาราโอเะแปลว่าอะไรอ่ะช่างขาราโอเคอันนี้น่าจะแบบพอเดาได้เนาะช่างขาราโอเะช่างแปลว่าร้องนะคะช่างแปลว่าร้องเปลี่ยนกันช่างแล้วก็ขาราโอเคนะคะช่างแปลว่าร้องแล้วก็อันนี้ก wow. ็คาราโอเกะนะคะ ร้องคาราโอเกะเอ้ยแปลว่าเรารู้แล้ววา่าหัวเป็นคนชอบร้องคาราโอเกะชอบซื้อของช้อปปิ้งเลยนะคะเขาเลยอยากอยู่ที่ไหนคะศูนย์กลางใช่ไหมฉันอยู่ในศูนยงนี่ฉ okay. ันชอบศูนย์กลางรื่นเริงฉันสามารถไปซื้อของได้บ่อยๆฉันชอบร้องคะนี่ก็คือหัวนั่นเอง,มา,งมาดูตีต๋บ้างไหมอ่า เดี๋ยวเรามาดูตีตีก、啊、ันแต่ว่าตีตีเนี่ยเราส่วนจะให้ไปเป็นกันบ้านอ่าให้เป็นกันบ้านนะคะไปแปลกันรอบน้านะคะ因为今天时间晚了呢นะคะ啊作业นะคะก็คือนี่弟弟想住在海边这样他可以天天去游泳和滑冰啊滑水再来一遍啊、哦 弟弟想住在海边，这样他可以天天去游泳和划水。ใครจะแปลได้อันนี้แอบอยากนิดหนึ่งนะคะให้ไปเป็นกันบ้านนะคะใครนะแปลไม่ทันเอ้ยเดีจะพูดอะไรเดีจะไม่พูดแล้วย้อนดูเดี๋ยวย้อนดูในช่วงเวลาของนี่กี่วินาทีแล้วเนี่ยนาทีที่เท่าไหร่เนี่ยเออกันเนี่ยตรงเนี้ย แล้วก็ได้ที่ที่40แล้วก็ดูต่อได้เลยนะคะย่าหายโมชัวเราเสื่อเพียเลยเสียขอบคุณค่ะชมแบบนี้ก็ดีใจนะคะเนาะทัานคนขาจะเห็นว่าสิ่งที่เราสื่อสอนในวันนี้นะคะเนี่ยเยอะแยะมากมายที่สอนเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่เราสื่อสอน3 ep นะคะเป็นแถวแถว3 ep ีเนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราฟังรู้เรื่องทักษะการฟังเราจะดีฟังออกนะคะ เราจะต้องได้คำศัพท์บอกและคำศัพท์สำคัญมากพอเราได้คำศัพท์นะคะแล้วเราอยากแปลให้ถูกต้องเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ไวายากรณ์เพิ่มเติมรู้หลักภาษารู้ว่าคนจีนเนี่ยเขาพูดแบบไหนมันแตกต่างกับภาษาไทยยังไงนะคะที่เราเสืรเอามาเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนไทยพูดแบบนี้คนจีนพูดแบบนี้เพราะว่าเราจะได้เห็นข้อแตกต่างเราจะได้ไม่ผิดซ้ำๆนะคะ เพราะบางทีเวลาพูดน่ยพูดผิดคนจีนก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือไม่ก็อาจจะแบบเขาอาจจะรู้เรื่องแต่ว่าสิ่งที่เข้าใจอาจจะไม่ตรงกับเราก็ได้ก็คาดเคลื่อนแต่มันเนี่ยถ้าเราพูดให้มันถูกตามไวยากรณ์ใช้คําศัพท์ที่ถูกต้องนะคะก็จะไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบนั้นขึ้นนะคะมันเนี่ยก็อยากจะบอกให้ทุกคนเนี่ยเวลาที่เราเรียนนะคะก็ พื้นฐานสําคัญมากเรียนแน่นๆนะคะคาศัพท์ประโยคพื้นฐานที่ต้องรู้ในชีวิตประจําวันไวยากรณ์เบื้องต้นควรรู้และที่สําคัญนะคะอย่าลืมเรียนพินอินด้วยนะคะจะได้ออกเสียงชัดเจนคนจีนฟังเข้าใจง่ายแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะการฟังของทุกคนให้ดีขึ้นด้วยนะคะอืมหนีเขินเขอ <c oughs> ออายเนาะอะะทวนให้อีกรอบหนึ่งกันบ้านนะคะอ่านี่ก็ ดี想住อย่在海边这样他可以天天去游泳和划水อันนี้คือกันบ้านนะคะเราซื้อช้ปะจาก็อย่างที่เราสื้อพูดนะคะคำศัพท์กับประโยคที่ต้องรู้เบื้องต้นในภาษาจีนสําคัญมากแล้วก็รูปประโยคสําคัญมากนะคะก็ถ้าใครสนใจนะนะคะสามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับป๊อบปี่อย่างเราซื้อได้นะคะในคอร์สนี้เลยช h i น e อินอิสปนนะคะอันนี้เป็นคอร์สที่แบบ เ่าซื้อนะคะสอนนะคะคือออกแบบหลักสูตรมาสําหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วแต่ว่าติดตรงที่เรียงประโยคไม่ค่อยได้อ่ะค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างมีใครเป็นแบบนี้ไหมคือเรียนมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะคําศัพท์ก็พอได้อยู่แต่พอจะพูดจริงๆเนี่ยอํ้อึงอํ้อึงพูดไม่ค่อยออกเรียงประโยคไม่ค่อยได้คิดช้าด้วยเขาพูดมาคิดอยู่ตั้งนานพอคิดได้จะตอบตอบช้าด้วย คิดช้าพูดช้านึกช้าตอบช้านะคะแบบนี้มีปัญหาแบบนี้คือช้าทุกอย่างสโลมากเลยนะคะมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าเราอะจำศัพท์ยังไม่แมนแล้วเขาเรียกว่าโครงสร้างประโยคไม่ค่อยได้จึงทําให้เราเรียงประโยคได้ช้าและเราไม่ค่อยได้ฝึกฝนที่สำคัญบางทีแบบเรียนเยอะไงพอเรียนเยอะแล้วมันไม่เป็นบทหมู่มันก็จะลกสมองไปหมดเวลาที่เราจะเอาหยิบออกมาพูดเนี่ยทำให้เราหาไม่เจอนึกไม่ออกดังนั้นนะคะคอสนี้ช่วยได้นะคะก็คือ จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการจําคําศัพท์แล้วก็การเรียงประโยคนะคะในนี้ยคาศัพท์เยอะมากประโยคเยอะมากไวยากรณ์เยอะมากและที่สำคัญมีแบบฝึกหัดให้พวกเราได้ฝึกฝนกันด้วยว่าะฉะนั้นเนี้ยคือแบบครบจบในคอร์สเดียวเลยนะคะสําหรับคอร์ส Chinese Fun เนาะสื่อสารสองนะคะแหนูชี่พิมพ์มาแล้วแต่ไม่บอกหรอกว่าถูกต้องไหมนะคะก็ ็แนะนำเอาไว้สำหรับคนที่แบบพอมีพื้นฐานแต่ว่าคือได้พินอินแล้วพอพูดได้แต่ไม่คล่องก็คอสนี้นะคะเนาะใครสนใจสามารถอินบอกไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพอบขอคลิปทดลองเรียนได้นะคะอืมเนะะาะย่าไฮบอกว่าดูทุกวันเลยค่ะวันไหนที่ไม่ได้ดูเหมือนขาดอะไรชอบมากๆค่ะโอ้โหน่ารักมากย,าย่าไฮแบบหวานมากนะคะหวานแบบนี้นะคะมีใครเป็นแบบนี้บ้างไหมเหมือนย,าย่าไฮแบบ 要每天看老师的直播พี่สมเด็กตอบมาแล้วพีดิฉัู่ที่ชาะเลเพื่อที่จะได้ไปเที่ยวทะเก็ใกล้เคียงแล้วแหละยังไม่บอกว่าถูกหรือผิดให้เป็นกันบ้านไปแปลจริงๆยังมีอีกตอนหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อนะคะมิงเทียวมันชิชิใครอยากจะมาเรียนมันพรุ่งนี้อีกนะคะพิมพ์บอกเปาเปียอย่างละซื้อเลยนะคะว่า มงิงเทียนช่างเครอ่าพิมพ์บอกมาเลยว่ามงิงเทียนช่างเครนะคะแล้วพรุ่งนี้ก็จะมาสอนนะจ๊ะแล้วเป็นไงพวกเราเลิฟไลค์เลิฟแชร์กันหรือ,อยังเออใครอยากให้เราสมาสอนมันพรุ่งนี้พิมพ์บอกได้นะคะเราเชื่อพรุ่งนี้เรียนต่อค่ะพรุ่งนี้เรียนต่อค่ะเอออู้ววันนี้คนชายเยอะอยู่เหมือนกันเนาะ ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เรียนภาษาจีนนะคะสงสัยอะไรยังไงอยากเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถที่จะ i n กซ์ box, สอบถามป๊อบปี้อย่างละสื่อได้นะคะก็อย่างที่เราสื่อบอกก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะเราเนี่ยเรียนแบบให้รู้จริงอย่าเรียนแบบเหมือนแบบพื้นลมลุกแบบปลูกถั่วง,งอกคือเรียนวันนี้แล้วจําได้วันนี้นะคะก็เหมือนเราปลูกถั่วง,งอกแบบเออปลูกวันนี้กินได้พุ่งนี้แต่เสร็จแล้วเราก็ต้องปลูกใหม่ ลูกใหม่ปลูกซ้ําๆอยู่เลยคือต้องทํางานตลอดเวลาทําซ้ําตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอยาให้แบบเรียนแล้วลืมเรียนแล้วลืมนะคะเราเนี่ยเรียนแบบต้นไม้ใหญ่ดีกว่าก็คือเรียนแบบเหมือนปนปลูกแบบเ,เรียกไม้ยืนต้นให้รากมันหยางลึกยกักรากมันแข็งแรงแล้วเราดูแลมันดีๆเพราะว่าถ้าเราดูแลด,ดีรากของต้นไม้ก็จะแข็งแรงและเมื่อรากของต้นไม้แข็งแรงนะคะ มันก็จะผลิดอกออกผลที่มีคุณภาพ,พค,าคุณภาพสำคัญมากนะคะถ้าแบบเราไม่ดูแลมันด,ดีคือหนูเรียนมั่วๆเละๆใช้เรียนบ้างไม่เรียนบ้างเ,าเดี๋ยวก็เรียนกับคนนู้นบ้างคนนแบบมั่วไปหมดแบบเนี้ยพอมันลากมันมั่วลากมันไม่ดีเหมือนปุ๋ยไม่ดีน้ำไม่ดีนะคะเราก็จะเห็นว่าผลลัพธ์ก็คือสิ่งที่ออกมาจากบนดินเนี่ยก็คือต้นไม้กิ่งไม้ใบไ,ไม้ ผลของมันเนี่ยมันย่อมไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเห็นว่าผล,ลไม้อันนั้นเน่ะมันหอมหวานแล้วรากมันจะมันแบบจะเละเทะมันเป็นไปไม่ได้ถ้ารากแข็งแรงผลลัพธ์ก็คือต้นไม้ที่เราเห็นเนี่ยที่อยู่เหนือพื้นดินมันก็ต้องแข็งแรงตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเราสุก็อยากจะให้พวกเราเรียนได้เข้าใจเข้าไปถึงแกนเราสก็เลยแงะแขะแกะคำให้เสมอมานะคะอืมโอเคก็ โอ้มือโบอ้ายเหล่าชื่อขอบคุณค่ะพรุ่งนี้เรียนต่อเนาะน้องเมย์ก็มาด้วยโอเคงั้นเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเขอบคุเที่รับชมลาก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลชียอนแล้วค่ะเีเสร็จแล้ว <laughs> เรากงยังให้แบบว่าเหลาหัวไล่ต่อไปเรื่อยๆ <laughs> เขาไม่มาหยุดเขาให้เราสื่อไลน์ไป <Okay. S 2> เรื่อยบายๆค่ะจียน